สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้ก็พามาตรงบริเวณที่ขายอาหารกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนั่นก็คืออาชีพการทำน้ำพริกขายค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะการทำอาชีพนี้ได้รับความนิยมมากเมื่อก่อนนะคะเราจะเห็นว่ามีรถขายส้มตำเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยทุกมุมถนนแต่เดี๋ยวนี้มีอาชีพหนึ่งแล้วนั่นก็คือรถเข็นขายน้ำพริกอย่างเดียวเลยแหละค่ะนอกจากจะขายเป็นรถเข็นแล้วก็อาจจะทำขายเป็นร้านแบบนี้นะคะหรือว่าจะทำแบบแผงลอยไปเช่าเขาแล้วก็ทำน้ำพริกส่งขายก็ได้แหละค่ะวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของอาชีพการทำน้ำพริกกันเลยนะคะน้ำพริกนั้นส่วนประกอบหลักก็คือพริกอาจจะเป็นพริกชี้ฟ้าสดสีเขียวสีแดงสีเหลืองพริกขี้หนูสดเม็ดเล็กพริกป่นพริกขี้หนูป่นแล้วแต่ชนิดของน้ำพริกว่าจะใช้พริกแบบไหนนะคะส่วนประกอบที่รองลงมาก็คือหอมกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกกะปิหรือปลาร้าน้ำพริกบางชนิดก็ใส่ผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวลงไปด้วยอย่างเช่นมะม่วงสับมะดันซอยระกำซอยมะขามอ่อนก็เป็นการเพิ่มรสชาติอีกนะคะเพราะผักและผลไม้ทุกอย่างมีรสแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะนอกจากนั้นก็เป็นพวกเนื้อนะคะอาจจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็ปลานึ่งกุ้งแห้งป่นปลาย่างประกอบก็มีส่วนช่วยทำให้น้ำพริกเนี่ยข้นขึ้นไม่ใสจนเกินไปอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากอีกด้วยล่ะค่ะรสชาติของน้ำพริกจะมีทั้งรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวและหวานผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำพริกชนิดใดจะมีรสเปรี้ยวนำเผ็ดนำหรือว่าหวานนำยิ่งน้ำพริกชนิดใดมีรสจัดมากๆก็จะช่วยรับประทานข้าวและรับประทานผักได้มากเลยทีเดียวนะคะเครื่องเคียงน้ำพริกก็มีหมูหวานมีปลากรอบแล้วก็ไข่เค็มไข่ต้มมีผักทุกอย่างค่ะผักดิบผักต้มแล้วก็มีชะอมชุบไข่แล้วก็มีมะเขือยาวชุบไข่ค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของน้ำพริกได้มากค่ะเพราะในน้ำพริกมีเครื่องจิ้มครบสูตรจะมีทั้งสารอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่โดยไม่ต้องเพิ่มอาหารชนิดอื่นอีกเลยนะคะน้ำพริกขายดีก็มีน้ำพริกปลาแล้วก็ปลาทูแล้วก็แมงดากะปิปลาย่างตาแดงแจ่วแล้วก็มีแมงดาปลาย่างอีก